มาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะโดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้มีการยืนยันถึงเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้นนะคะทั้งการบริโภคความเชื่อมั่นธุรกิจการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวคาดว่าไตรามาสแรกขยายตัวได้ร้อยละ3ค่ะ ายอาคมเติมพิทยาภัยิิธิ์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสชยืนยันว่าการดําเนินงานของรัฐบาลในรอบ6เดือนภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นจากที่ติดลบร้อยละ0.5ในไตรมาสแรกปี2557เริ่มกลับมาขยายตัวได้จากการขับเคลื่อนของ4ีเครื่องยนต์หลักก็คือความเชื่อมั่นของการบริโภคและเกษตรกรที่ดีขึ้นจากการได้รับเงินค่าจ่ายค้างจ่ายโครงการรับจำนำข้าว ความเชื่อมั่นธุรกิจฟื้นตัวขึ้นความเชื่อด้านการท่องเที่ยวจากการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและความเชื่อมั่นการลงทุนภาครัฐจากการเร่งรัดงบประมาณและส่งเสริมการลงทุนโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพ,พันธ์ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ23เดือนการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวครั้งแรกในรอบ20เดือน การลงทุนภาครัฐปรับตัวดีขึ้นจะกลายเร่งรับเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ123.2ขณะที่การท่องเที่ยวสอนเดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ22.5การเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ71.9สูงที่สุดในรอบ23เดือนซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าวคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ร้อยละ3 และเชื่อว่ากลไกลต่างๆกำลังทำงานตามปกติซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเฉลี่ยปีนี้ขยายตัวได้รอยละ3.5ถึง4.5ตามเป้าหมาย